สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะสอนห่อเกี๊ยวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้อยจะมาห่อเกี๊ยวนะคะจะมีวิธีการห่อเกี๊ยวนะคะก็จะใช้ไส้กรอกทอดนะคะแล้วก็เตรียมน้ำไว้ค่ะทีนี้ที่ใช้นะคะก็จะเป็นซื้อได้ตามตลาดนะคะจะเป็นยี่ห้อเกี๊ยวอย่างดีกาไก่แล้วก็หยิบเกี๊ยวขึ้นมาหนึ่งแผ่นนะคะนี้ก็สังเกตดูว่าด้านไหนที่มีน้ำมีแป้งเยอะนะคะถ้าด้านที่มีแป้งเยอะก็เอาไว้ด้านในนี้เพราะเวลาที่เราทอดอ่ะแป้งเขาจะได้ไม่ออกไปใส่น้ำมันเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเราตัดลูกชิ้นนะคะข้าวดอกนี่นะคะจะใช้ด้านนูนนะคะด้านนูนใส่ความลงไปแบบนี้เอาด้านตัดขึ้นนะคะแล้วก็ทับไปแล้วก็แต้มน้ำนะคะแต้มน้ำอันนี้ก็แต้มน้ำแล้วก็พับแบบนี้ถ้าเวลาพับนะคะตรงนี้เขาจะบานออกจะบานออกแบบนี้มันจะไม่สวยนะแล้วก็จะตุ้มแบบนี้กลัวไม่ติดก็เลยต้องใส่น้ำให้แฉะนะคะแบบนี้เขาก็จะไม่บานออกข้างๆนะคะมาทำต่อแต้มน้ำแบบนี้ก็ไปวางที่ถาดนะคะพอเราทำได้เยอะแล้วเราก็เสียบไม้นะคะที่บ้านจะขายเสียบไม้นะคะเสียบไม้ทอดขายพ่อก็จะขับสะเล็งไปขายตามหมู่บ้านนะคะย่านหนองจอกค่ะคืออ้อยอยู่แถวหนองจอกหมู่บ้านอมรทรัพย์นะคะก็พ่อก็จะขายอยู่ละแวกนี้สินอนันต์นันทวัน5อมรพันธ์นี่แหละค่ะถ้าใครอยู่แถวนี้ก็อุดหนุนพ่ออ้อยได้นะคะพ่อก็จะมีเกี๊ยวทอดนะคะห่อทอดดอกบ้างแล้วก็ไข่บ้างแต่ถ้าไข่ลูกกระทาก็จะห่อไอ้ไม้ละ10บาทแต่ถ้าเกี๊ยวเนี่ยจะ3เม็ด3ลูกแบบนี้นะคะราคา5บาทราคาถูกมากนะคะนี่ก็จะใช้ด้านที่ดูแป้งเยอะไว้ด้านในนะคะด้านนูนของลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นที่ทอดมาแล้วกินทอดดอกไก่นะคะแล้วก็พับแต้มน้ำเยอะๆนะคะจะได้ติดก็แต้มน้ำตรงด้านข้างเนี้ยตุ้มเข้าแล้วก็พับตุ้มเข้าแบบนี้นะเลือกดูด้านที่มีแป้งน้อยมีแป้งเยอะนะคะเอาด้านนูนวางด้านนูนลงไปแต้มน้ำอันนี้ดูถ้ามันไม่บานเยอะก็ไม่ต้องต้มข้าวนี่เราต้มข้าวหน่อยเวลาเสียบไม้มันจะได้สวยๆนะมันจะได้ไม่บานออกอันนี้อ้อยก็จะห่อให้หมดไส้กรอกหมดนี้เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวมาเสียบไม้อีกทีนะคะตอนนี้อ้อยห่อเกี๊ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเสียบผลไม้กันเลยค่ะวิธีการเสียบนะคะจะใช้ไม้ขนาด7นิ้วนะคะจับขึ้นมา1ชิ้นนะคะแล้วก็เสียบไปที่ฐานนะคะเป็นแนวอันนี้เป็นแนวขวางนะคะเราจะเสียบแนวตั้งนะคะแนวขวางก็คือที่เราพับแบบนี้นะคะเสียบแนวตั้งเสียบไปที่เกือบถึงฐานนะคะ
แล้วก็โผล่มาเกือบถึงฐานด้านหนึ่งนะคะดูมานี้เราเสียบ3เม็ดนะคะ3ลูกขาย5บาทนะคะให้พ่อขายนะคะอยู่แถวหนองจอกนะคะย่านหนองจอกหมู่บ้านนันทวัน5หมู่บ้านอมรพันธ์หมู่บ้านสินอนันต์ทรัพย์เจริญชื่อบุญทรัพย์นี่นะคะเขาจะเจอพ่อเอ้อยมีคอร์สออนไลน์นะคะคอร์สออนไลน์สอนทำไก่ทอด KFC ของแม่นะคะเป็นคอร์สเรียนทาง Facebook ทางกลุ่มลับค่ะก็ค่าสมัครก็แค่ร้อยเดียวนะคะก็จะติดที่ฐานติดแบบนี้เลยเราจะมองไม่ค่อยเห็นไม้นะคะแต่ถ้าเราเสียบตรงกลางมันก็จะเห็นไม้ชัดเจนนะคะเราก็จะเสียบที่ฐานเกือบถึงฐานนะคะเราก็ไม่ใช่เสียบติดฐานเลยเดี๋ยวมันจะไม่ติดเนื้อลูกชิ้นนะแบบนี้ให้ไม้โผล่มานิดนึงนะเขาจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่จานไว้ใส่จานแบบนี้เลี้ยงไว้นะคะเสียบสอยสักหน่อยเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทีนะคะถึงความสวยงามนะค่ะตอนนี้เกลียวของไม้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมขายแล้วค่ะไม้ละ5บาทน่ากินไหมคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือการทอดนะคะแต่ว่าอ้อยจะไม่ได้สอนนะคะว่าแค่ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วก็ลงเอาเกลียวลงไปทอดได้เลยค่ะแล้วก็น้ำจิ้มนี่ก็ใช้น้ำจิ้มไก่ธรรมดานี่นะคะโอเคนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะช่วยกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้อ้อยด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ